สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสัมบูรณ์มวยโลกคลิปนี้นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวมวยโลกอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ก็จะมาสรุปผลเหรียญทองในซีเกมให้ทุกท่านได้ทราบกันแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงสรุปเหรียญทองซีเกมประจำวันนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงสรุปเหรียญทองฟรีเกมนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยก็กวาดมาได้เพิ่มอีก5เหรียญทองนะครับแต่ว่าจากเมื่อวานนี่ก็ที่ขึ้นเป็นอันดับ1นะครับวันนี้นี่ก็ตกลงมาอยู่อันดับ3นะครับโดยทัพนักกีฬาไทยนะครับก็กวาดมาได้เพิ่ม5เหรียญทองนะครับนั่นก็คือจากกีฬาวิ่ง3เหรียญปัญจักรฟิลัส1เหรียญแล้วก็จากว่ายน้ำ1เหรียญนะครับได้เพิ่มมา5เหรียญทองจากเมื่อวาน40ก็เป็น45ก็แล้วก็เหรียญทองแดงกับเหรียญเงินก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีก12เหรียญรวมกัน12เหรียญส่วนทางด้านกัมพูชากับเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้ก็มีที่39เหรียญทองเท่ากันนะครับอยู่อันดับ2กับ3วันนี้ก็เบียดแซงไทยขึ้นมานะครับโดยกัมพูชานะครับก็ได้เพิ่มมา8เหรียญนะครับมาอยู่อันดับ2ส่วนทางด้านเวียดนามก็ได้เหรียญทองเพิ่มมา10เหรียญนะครับอยู่อันดับ1ไทยของเราก็ตกเป็นที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนประเทศอื่นๆก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันก็มีเพิ่มมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับอินโดนีเซียอยู่อันดับ4ฟิลิปปินส์อยู่อันดับ5อันดับ6สิงคโปร์อันดับ7มาเลเซียอันดับ8เมียนมา9ลาว10บรูไนแล้วก็11นะครับตีมอร์เลสเตก็เหรียญยังคงเท่าเดิมนะครับสำหรับบรูไนกับตีมอร์เลสเตก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาสรุปฟรีเกมเหรียญในฟรีเกมนะครับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันไทยของเราก็ตกมาเป็นที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าวันเวลาที่เหลืออยู่อีก7วันด้วยกันที่เหลือเวลาชิงชัยเหรียญทองในฟรีเกมนะครับก็อาจจะพลิกแปลงเจ้าภาพรวมถึงเวียดนามได้นะครับกลับมาเป็นอันดับ1ครองเจ้าเหรียญทองฟรีเกมได้สำเร็จก็เป็นได้นะครับก็ต้องลุ้นต้องติดตามกันต่อไปสำหรับทัพนักกีฬาไทยก็ยังมีให้ได้ลุ้นอีกหลายเหรียญหลายรางวัลนะครับไทยเราอาจจะพลิกแซงเป็นที่1ได้ก็ได้ก็มาลุ้นกันแล้วกันกับอีก7วันที่เหลือนะครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาสรุปเหรียญ4เกมให้ทุกท่านได้ฟังกันคลิปนี้นี่ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ